สิเอาแบบเจป๊อปเจป๊อปอยากได้อยากได้เลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะเป็นเจป๊อปเนี่ยต้องเทรนไหนงั้นคาวาอี้เลยคาวาอี้เลยนะค่ะไปเลยค่ะที่นี่ค่ะฟีนิกซ์ค่ะมาถึงอีกหนึ่งทรงผมฮิตลาวเซอร์ใสในสไตล์ญี่ปุ่นกับแนวเจป๊อปแฟชั่นทรงผมสุดล้ำที่จัดมาเพื่อสาวกเจป๊อปของร้านฟีนิกซ์ที่มีตัวแม่ทางด้านแฟชั่นทรงผมอย่างคุณหญิงกัญญาไรวินเป็นหุ้นส่วนค่ะร้านของเราร้านฟีนิกซ์สยามซาลอนเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์ที่มันหลากหลายลูกค้ามีหลากหลายนะคะหลากหลายทุกเพศทุกวัยเลยค่ะที่นี่ศิลปินดาราเยอะค่ะก็ให้ออกแบบทรงผมแล้วก็พวกน้องๆเขาจะแบบบางทีเปิดตัวอัลบั้มซิงเกิลนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ออกแบบทรงผมค่ะที่นี่เน้นการคัตติ้งนะคะการตัดแล้วก็เอกลักษณ์เน้นการตัดผมที่เราไม่ใช้กรรไกรฟันปลาค่ะแล้วก็ไม่ให้ผมเป็นฟูแล้วก็ให้ผมดูแลผมง่ายที่บ้านนะคะแล้วก็เซตผมเป่าก็เป็นทรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายเหรอคะผู้ชายตอนนี้แนวเจป๊อปก็กลับมาละก็ชี้แล้วก็มีสีออกเป็นทำให้หน้าตัวเองไบรท์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะออกจะเป็นแนวออกทองแนวบอลทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาละตามไปดูกันเลยค่ะว่าสไตล์เจป๊อปของร้านฟีนิกซ์จะเก๋ขนาดไหนค่ะป๊อปที่อยากหล่อเซอร์ใสในสไตล์ญี่ปุ่นก็แวะไปใช้บริการกันได้นะคะอยู่ตรงสยามสแควร์ซอย 7นะคะ